คนเราอ่ะทุกอย่างมันเป็นสมมติทั้งนั้นของทุกอย่างก็เป็นสมมติตัวคุณก็เป็นสมมติสมมติเรียกกันว่าแค่เป็นมนุษย์เท่านั้นเองแต่จริงๆมันไม่ใช่แต่นี่คือสื่อสัญลักษณ์นี่คือสื่อสัญลักษณ์ที่เราเอาไว้เป็นที่เคารพสักการะคุณสร้างอะไรก็ได้คุณจะเขียนจินตนาการเป็นอุลตร้าแมนไปค้นพบโลกอนาคตไปเมื่อสี่ 5,000 ล้านปีข้างหน้าคุณก็ทำได้มันไม่ได้ว่ามาเอาศรัทธาถ้าเรามองผิวเผินเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่การออกมาแจ้งความนี้มันคล้ายกับว่าเป็นการทำลายจินตนาการของเด็กไหมฮะกับการทำศิลปะอันนี้คือการปกป้องสมบัติของชาตินะครับปกป้องศรัทธาของประชาชนไม่ปกป้องเด็กเหรอครับอย่างนี้ไม่ฮะเราปกป้องคนผิดไม่ได้รวมทั้งคนที่สนับสนุนด้วยเพราะบ้านเมืองเราเนี่ยปกครองด้วยกฎหมายเราขีดเส้นไว้เรียบร้อยแล้วว่าให้เราเดินได้แค่ไหนแต่ถ้าคุณปีนเส้นเมื่อไหร่เราก็เล่นงานคุณแจ้งข้อกล่าวหาให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ทำภาพอุลตร้าแมนออกมาล้อเลียนพระพุทธศาสนาเป็นการย่ำยีจิตใจของชาวพุทธแล้วก็เป็นการทำลายศรัทธาของชาวพุทธเป็นการทำลายมรดกของชาติซึ่งพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังศิลปะอันงดงามของแผ่นดินแล้วก็เป็นที่ทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยปีนึงได้เงินก็เข้าประเทศอย่างปีหนึ่งกว่า3ล้านล้านวัดวาอารามพระพุทธรูปเนี่ยเป็นศิลปะที่หล่อหลอมจิตใจของชาวพุทธแล้วก็เป็นที่ดึงดูดศรัทธาของชาวพุทธทุกคนแต่การที่มีบุคคลที่มาสร้างอุลตร้าแมนขึ้นมาเรียนแบบของพระพุทธเจ้าแล้วก็ในท่าทางต่างๆเป็นการทำลายย่ำยีศรัทธาของชาวพุทธเป็นการทำให้ต่างศาสนาเนี่ยมองดูว่าพวกชาวพุทธเนี่ยงมงาย